าผมมันวิ่ง250แล้วจริงเหรอขนาดไหนที่ผมส่งไปภาคใต้อ่ะที่ถ้าคนดูในผมบอกมันจะมีในเฮียขับรถนะที่วิ่ง250กว่านั่นน่ะลูกค้าผมแต่ว่าเราไม่บอกว่าขนาดนะใช่แต่ว่าคันนั้นอ่ะแรงม้าจะน้อยกว่ารถผมประมาณ25ตัวจริงเหรอพูดง่ายๆรถผมแรงกว่า25ตัวพูดไปเล่นไปจริงพาไปดูหน่อยตอนนี้เราอยู่ในงาน Honda เนาะใช่ๆแล้วก็เลยเอามาโชว์ได้ใช่นี่คันนี้เป็น Forza 350ใช่ๆสเต็ปก็เทอร์โบใช่ก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยอยู่เทอร์โบก็เป็นสเต็ปเดิมใช่พี่ใช่ๆเป็นไปคัสตอมมาใหม่คัสตอมมาใหม่เหมือนเดิมใช่ก็ได้แรงม้าเพิ่มตอนนี้มันอยู่ประมาณ118แรงม้า118ใช่ที่ทำกันปกติที่ถ่ายไปรอบที่แล้วก็คือประมาณ101ใช่อยู่90กว่า101ไอ้ม้า90กว่าเนี่ยท็อปสปีดอยู่ประมาณ250ประมาณ250ใช่ GPS แต่อย่างคันนี้มันอยู่118ม้า100เกือบ120ม้าเนี่ยเกือบ120ใช่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะว่าท็อปสปีดเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าจะมีเร็วๆเนี่ยก็คือผมอยากจะทำในที่มันให้มันถูกที่ถูกทางอย่างรถผมเองผมก็ต้องการที่แบบว่าไปวิ่งในสนามบินหรือวิ่งในพื้นที่ปิดที่จะแบบว่าไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุกับรถคันอื่นแม้อันตรายกับคนอื่นนั่นแหละก็คือเป็นสถิติอย่างเป็นทางการใช่เป็นทางการเพราะว่ามันที่ผมหวังไว้อ่ะก็คือ260ผมคิดว่ามันน่าจะได้เพราะว่าถ้าคันนั้นได้250เนี่ยแล้วพวกก้านอะไรพวกนี้เต็มที่ครับอยู่สบายอ๋อก็คือทำเผื่อไว้อยู่แล้วก้านผมออกแบบมารองรับ180แรงม้าก็กลายเป็นว่าอย่างเงี้ยคือยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีค่าเผื่ออีกเยอะมันยังไงก็ยังอยู่สบายขอบคุณพี่โอมากเลยนะครับและเดี๋ยวเราก็มาติดตามคันนี้ในอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับขอบคุณครับ